สวัสดีครับวันนี้เรามีกาแฟพิเศษจากน้องเตยนะครับส่งมาให้ลองซึ่งเดี๋ยวต้องลองดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเป็นกาแฟขุนช้างเคียนนะครับจาก The Barn Coffee Lab ขอบคุณน้องเต้ยมากเลยนะครับที่แบ่งปันของดีมาให้ลองชิมดูซิว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ถ้าโรสแบบฟิลเตอร์เดี๋ยวน่าจะต้องปรับบทนิดนึงกันลืมจะอ้อมลองดมสิโหกลิ่นดีมากเลยเดี๋ยวลืมเอาเปิดก่อนสักคลิกที่4นะกลิ่นดีไหมกลิ่นดีเนาะอันนี้เป็นกาแฟไทยนะครับแต่ว่ากลิ่นไม่ธรรมดาเลยนะครับผมบดทิ้งก่อนนะใส่กาแฟไปสัก 2-3 เม็ดสี่ห้าเม็ดก็ได้เทของเก่าทิ้งก่อนนะครับโอเคคราวนี้มาลองดูกันว่าเป็นยังไงแต่อย่างที่บอกครับกาแฟตัวเนี้ยมันเป็นฟิลเตอร์โรสนะครับก็จะชี้แจงข้อแบบสำหรับการชงแบบฟิลเตอร์เนาะแต่ว่าผมเป็นคนไม่ทานฟิลเตอร์นะครับกาแฟฟิลเตอร์ผมก็มาทำเอสเปรสโซ่หมดนะครับก็มันชอบแบบนี้เนาะให้ไปกินแบบฟิลเตอร์ผมก็ไม่ชอบนะก็เลยต้องมาเป็นอย่างนี้ประมาณนี้แล้วกันกาแฟของเก่าเททิ้งก่อนหน้าจอกมาน้อยแน่เลยออกมาเป็นน้ำหนักอยู่ที่โอ้ 12.3 เองนะครับผมช่างผิดหรือเปล่าผมช่างผิดหรือเปล่าพอดีเมื่อกี้ยางมาโดนตัวนี้เนาะลองใหม่ได้อยู่ก็เดี๋ยวโดสที่ตัวนี้ผมเป็นบาสเกต15 กรัมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นขั้วอ่อนผมจะชอบโดสเพิ่มไปหน่อยหนึ่งที่ 15.5 นะครับบางคนใช้บัคเก็ต20นะแต่ว่าผมว่ามันเยอะไปสำหรับผมนะครับก็เลยรู้สึกว่า15ลงตัวมากกว่าอ่ะโอเคมาชิมกันอืม
มล็ดหลงบดที่กลิ่นใช้ได้เลยนะครับโอเคคราวนี้มาลองดูว่าการปรับบดมันพอได้ไหมก็ยังไหลเร็วนิดหน่อยนะครับเรียกว่านิดหน่อยไหมก็ไหลเร็วเลยแหละอันนี้ผมใช้โดสที่50กว่านะครับไม่เอาโดสใช้เรโชกินดีมากเลยโอ้กินดีกินดีกลิ่นออกช้าๆช้าๆแล้วก็มันหวานนะอันนี้มันหวานแล้วก็เปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบเป็นเปรี้ยวที่ดีมากเลยอ่ะอยากดูโปรไฟล์แล้วมีแบคทีถูกต้องมีหวานหวานฮันนี่นะครับสวิตเนสเลมอนเหรอผมยอมรับว่าผมแยกรสเปรี้ยวไม่เก่งนะผมรู้ว่ามันเปรี้ยวแล้วมันเปรี้ยวดีนะมันแบบเปรี้ยวดีแต่ว่ามันไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวผลไม้มันเปรี้ยวแบบจะเรียกว่าเป็นเลมอนก็ได้ถ้าแต่ถ้าไม่มีเทสติ้งโน้ตเขียนอ่ะผมยังบอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันเป็นเปรี้ยวอะไรแต่ดีมากเลยแต่สิ่งที่ผมไม่รู้นะครับคือผมไม่รู้ว่าหอเนี่ยราคาเท่าไหร่เลยบอกไม่ได้ว่าคุ้มกับราคาหรือเปล่าแต่ว่ารสชาตินี้ถือว่าเอาเป็นว่าผมว่าเป็นถ้าสำหรับเมล็ดของขุนช้างเคียนอ่ะผมว่าอันเนี้ยทำมาไม่แพ้ใครนะดีมากดีมากดีมากเดี๋ยวลองอีกแก้วหนึ่งเดี๋ยวจะปรับบทให้มันดีกว่านี้ดูว่ามันเป็นยังไงจอมเธอหายไปไหนแล้วจอมดีมากเลยเนี่ยชิมเลยเดี๋ยวชงแก้วใหม่เดี๋ยวปรับบทละเอียดกว่านี้นิดนึงอันนี้จะลวกหน่อยพ่อห้าคืออะไรเนาะหวานนะอันนี้หวานนะคือหวานแบบหวานใช้ได้เลยอ่ะปรับบทเพิ่มอีกสักหนึ่งแก๊กนะครับ
มาลองดูกันนะครับดูว่าแก้วนี้ผ่านไหมก็ยังไหลเร็วเหมือนกันนะแต่ดีกว่าแก้วละเยอะเยอะเลยอันนี้ผมชงที่50กรัมแล้วกันเกือบไม่ทันนะครับโอเคอันนี้ดีกว่าแก้วแรกอีกนี่ขนาดชงแล้วมันรั่วนะแต่พอเป็นเรโชประมาณเนี่ยประมาณ3 1ต่อ3 1ต่อ4นะถือว่าก็โอเคนะเนาะออกมาโอเคเลยลองโดนนมหน่อยไหมโดนเลยลองโดนนมหน่อยถ้าโดนนมแล้วมันจะเป็นยังไงแก้วเนี่ยคือเหมือนแก้วเมื่อกี้แต่แบบว่าเข้มข้นขึ้นชัดขึ้นหอมขึ้นแล้วก็กลมกล่อมขึ้นด้วยไม่รู้ว่าเพราะผมชอบกาแฟเข้มกว่าเดิมหรือเปล่านะครับเพราะตัวนี้เรโชมันเรโชมันต่ำกว่านะครับโลองโดนนมหน่อยเนาะอยากรู้ว่าโดนนมแล้วเป็นไงแต่ส่วนใหญ่กาแฟดีๆอย่างเงี้ยผมว่ากินแบบไม่มีนมน่าจะดีกว่านะแต่นี้ก็ลองเพราะความที่ผมกินกาแฟกับนมบ่อยเหมือนกันนะครับก็เลยอยากรู้ว่าดมนมเป็นไงลองชิมแบบนมกันนะครับไอ้ต้องใส่นมเยอะไป นมกับกลิ่นกาแฟหมดเลยแต่โดยรวมก็ยังโอเคอยู่นะไหนเจ้าอ้อมเธอลองมาชิมไหมว่าถ้าโดนนมแล้วเป็นไงจริงๆโดนนมก็โอเคอยู่แต่เขาว่ามันกับกินแบบเมื่อกี้มากกว่าแล้วก็กาแฟเมื่อกี้เรากินแล้วกาแฟมันเหลือน้อยแล้วด้วยเดี๋ยวชงแก้วใหม่แล้วก็กาแฟแบบเต็มๆเลยได้รู้ว่าเป็นยังไงนะอ
ดีมากเลยครับผมก็ใส่โดสที่15กรัม15 15เหมือนเดิมนะแต่เมื่อกี้ชั่ง16เพราะว่าเครื่องบดผมมันรีเทนชั่นพอสมควรนะครับผมลองชงที่16แล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันกาแฟมันรั่วพอสมควรนะลองชงที่16กรัมดูคราวนี้มาลองดูนะครับว่าจะรอดหรือจะรั่วนะครับคือดูดีกำลังดีนะครับก็เดี๋ยวผมมัวถ่ายเพลินนะกาแฟก็เลยออกเยอะไปนิดหนึ่งขออภัยด้วยฟึ้งขอลองชิมอีกรอบนะครับอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดใครกินแบบว่ากินแบบเมกาโน่กินแบบลองแบ็กนะผมว่าผ่านเลยนะครับผ่านเลยคือของดีเลยนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ชอบกาแฟเปรี้ยวอ่ะแต่อยากลองนะผมว่าตัวเนี้ยลองได้ผมว่าเปรี้ยวมันเป็นเปรี้ยวที่เปรี้ยวแบบเปรี้ยวคุณภาพดีมากเลยจะตีความนมไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคครับเหมือนจะตีฟองนมไม่ค่อยดีนะครับเทแล้วเละแน่นอน รู้เลยรู้ว่าตีฟองเลยโอเคคราวนี้ลองชิมอีกรอบนะก็จะเป็นรสชาติแบบเดิมนะครับคือหอมหวานแต่ก็จะมีนมมาเป็นรสชาติของกาแฟนมเพิ่มมานะครับ
ส่วนตัวผมว่าทำเป็นกาแฟนมอ่ะกินได้แต่ว่าถ้าทำเป็นเมกาโน่เป็นลองแบ็กหรือเป็นเอสเปรสโซช็อตผมว่าน่าจะเหมาะกว่าแต่กาแฟดีเลยนะดีแบบว่าอันนี้คือยังไม่รู้ราคานะครับแต่ว่าถ้าเต็ม10อ่ะผมว่าผมให้แบบให้8อัพอ่ะเต็ม10ให้8อัพเลยของดีจริงโอเคถ้าใครสนใจนะครับก็ลองติดต่อไปดูนะครับที่ The Barn Coffee Lab นะครับมีรายละเอียดตามนี้เนาะลองไปสั่งซื้อได้นะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าน้องเต้ยให้เมล็ดมาลองชิมดูนะครับแล้วก็ของมันดีจริงๆก็เลยต้องของดีก็ต้องบอกต่อเนาะโอเคขอบคุณครับอร่อย